วัสดีครับพี่หยองครับครับฟรีพบและท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมครับมาพบกับเราสองคนนะครับในรายการบูออแบร์ next week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่าแบร์นะครับก็ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความครับซึ่งรายการของเราตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกันนะครับเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 น.นะครับผ่านทาง YouTube นะครับของ InnovestX นะครับยังไงก็แฟนคลับนะครับของพี่อ๋องนะครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อ๋องนะครับยังไงก็ฝากรบกวนนะครับช่วยกัน MLS Men Like แล้วก็แชร์ด้วยนั่นเองครับเอาละครับพี่อ๋องครับมาคุยกันดีกว่านะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยนะครับผ่านไตรมาสแรกไปแล้วนะพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับสู่ไตรมาสที่2ของปีแล้วนะพี่แต่ต้องบอกว่าภาพรวมตลาดไตรมาสแรกนี่เป็นไงบ้างพี่ดูแล้วนี่ดูแล้วนี่เหนื่อยเหนื่อยเลยพี่นะน่าเบื่อเหนื่อยด้วยเบื่อด้วยนะครับพี่ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้แตกต่างอะไรจากปีที่แล้วสักเท่าไหร่นะพี่ดูแล้วก็ยังซึมเสื่องซึมอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าตลาดเองก็จะมีการพยายามที่จะออกมาตรการอะไรต่างๆออกมานะครับแต่ว่าในช่วงสั้นตรงนี้นะก็จริงๆก็ยังถือว่าเป็นช่วงแบบว่าเป็นโคไพลอตแล้วกันนะพี่นะเป็นช่วงแบบทดลองดูตอนแรกๆก่อนละกันนะครับก็คงต้องทยอยนะฮะเรื่องของเรียกนะเรื่องของความเชื่อมั่นต่างๆกลับมานะครับซึ่งก็คงคาดหวังนะพี่นะว่าพอความเชื่อมั่นมันเริ่มกลับมานะครับนักลงทุนเองนะครับเริ่มที่จะเรียกได้ว่าตั้งตัวกันได้มากขึ้นนะครับก็น่าทำให้ตลาดหุ้นไทยนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาคึกคักได้นะครับซึ่งเราเองก็นะครับก็ประเมินนะพี่น้องว่าไตรมาสแรกอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวกันขึ้นไปนะครับก็หวังว่าทางด้านของไตรมาสใหม่ที่จะถึงนี้นะครับไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับแต่ทีนี้นะครับพอลองมาดูนะฮะในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมานะพี่เนื้อต้องบอกว่าขึ้นลงอีกแล้วนะพี่นะเป็นฟันปลาสลับฟันปลาอีกแล้วนะพี่วันจันทร์ขึ้นวันจันทร์ลงนะครับวันอังคารวันพุธขึ้นวันพฤหัสลงศุกร์ก็เหมือนจะขึ้นดูแล้วมันสับหว่างกันนะพี่นะดูแล้วโอ้โหตลาดเองก็ยังผันผวนกันอยู่ในระหว่างวันนะแต่ว่าอาจจะมีการซึมตัวกันลงมาบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่พี่หยองบอกไปนะพี่นะว่าให้จับตาดูสัปดาห์นี้นะครับว่าตลาดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เลือกทางแต่ว่าก็ดูแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เรื่องของการเดินทางนะพี่เด้อแต่ว่าที่ผมสังเกตดูนะพี่เหมือนกับตั้งแต่ช่วงของกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่การเดือนมีนาที่เซตขึ้นไปใกล้ๆแถว 1,400 อ่ะพี่มันจะมีตอนช่วงแบบใกล้ๆ 1,400 ตอนช่วงของประมาณกลางเดือนนะพี่ผมสังเกตว่าไฮของเซตนะพี่จุดสูงสุดของเซตเนี่ยตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของมีนาเนี่ยมันย่อลงมาตลอดเลยนะครับมันต่ำลงมาตลอดเลยจาก1,495 139085เหมือนกับว่าไฮเนี่ยมันถูกกดลงมาเรื่อยๆเลยนะพี่อย่างนี้มันผมจะบอกว่าประเมินนะครับคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเซตอาจจะเลือกทางลงหรือเปล่าพี่คือแบบว่าจุดสูงมันต่ำลงมาอย่างเงี้ยนะครับเลยอยากให้พี่หยองเดี๋ยวช่วยดูกราฟช่วยวิเคราะห์ตลาดหน่อยกันว่าเอ๊ะยังไงดีครับพี่แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยมองตลาดยังไงดีครับพี่เดือนใหม่แล้วนะครับไตรมาสใหม่นะครับสัปดาห์ใหม่ตรงนี้นะครับมองเซตเนี่ยนะครับควรทำไงดีนะครับควรที่จะขึ้นไปได้แล้วนะครับลงมาใกล้ๆถึงบริเวณตอบล่างตรงนี้นะครับควรจะที่จะเลือกทางนะครับที่จะดีดตัวกันขึ้นไปแล้วนะครับหรือว่ามองว่าหัวดูแล้วนี่นะครับเซตนี่ดูยังดูค่อนข้างจะยังเหนื่อยตรงนี้อยู่นะครับมีโอกาสที่จะลงมาได้ต่อนะครับอาจจะลงมาทดสอบโลเดิมหรือเปล่าตรงนี้นะครับเลยอยากให้พี่หยองช่วยมองตลาดในสัปดาห์หน้าหน่อยแล้วกันนะครับว่ามองบูหรือว่ามองแบร์ครับพี่ก็ยังเป็นแบร์อยู่นะครับเพราะว่าอย่างแบร์อย่างที่ผมบอกอะว่าแบบจุดสูงมันเตี้ยลงมันก็เหมือนแบบประมาณแบบจิกแซกลงอะนะครับก็เลยทำให้แบบกรอบบนเนี่ยมันก็ยังถูกจำกัดอยู่นะครับแม้ว่ามันจะมีแบบเหมือนแบบสลับฟันปลาขึ้นลงแต่ว่าจุดสูงมันเตี้ยลงนะแล้วมันก็จุดต่ำแบบนี้ก็ทำแบบต่ำลงมีโมเมนตัมแบบอาจจะไปทดสอบแถวแบบโลเดิมอีกครั้งหนึ่งที่แบบประมาณแถว 1,350 จุดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าตามแพทเทิร์นเนี่ยถ้าเราดูกราฟก็ยังเป็น4เพื่อรอลง5อยู่เนี่ยนะครับมันรอลงจบอยู่แล้วก็4เนี่ย
อย่างที่ผมบอกอ่ะอาจจะเป็นแบบสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นแบบสามที่จุดต่ำมันเตี้ยลงก็คือเป็นแบบ descending triangle แล้วมันอาจจะครบขาละ A B C D E อย่างเงี้ยนะครับครบไปแล้วแล้วเนี่ยก็แบบฟอร์มลงแล้วก็รอบเนี้ยมีโอกาสหลุดโลเดิมด้วยนะครับก็ทำให้เป็นเหตุผลว่ายังแบร์อยู่นะครับแล้วก็ตัวต้านตอนเนี้ยมันหลายด่านอ่ะคือตอนนี้มันก็1380 85ครับ1390แต่เนี้ยตอนนี้เห็นแบบ1390แล้วไม่เห็นละนะครับเห็นแบบ1385ละในสัปดาห์ที่แล้วอะนะครับครับก็อาจจะแบบเนี่ยอย่างงี้แหละ80 85 90 95 1400เนี่ยซอยย่อยทีละ5จุดเลยถ้าจะดีหรือพี่จะกลับมาเป็นบูนะอาจจะต้องรอทะลุ1400ก่อนง่ายๆเลยนะครับครับจะเป็นจุดติ๊กเกอร์ที่พี่มองไว้ถ้าแบบทะลุ1400ไปได้เนี่ยทำไมมันเป็นบูเพราะว่า4มันจะเปลี่ยนรูปแบบจากสามเหลี่ยมมันจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็มันจะไปเล่นข้างบนก็จะเปิดด้านอัพไซด์อีกประมาณ30-20จุดก็จะมีแบบประมาณ1435 1440145อย่างเงี้ยที่มีโอกาสจะปรับขึ้นไปได้นะครับเป็นไหมครับเนี้ยต้องทะลุ1400ก่อนนะมิฉะนั้นก็ยังเป็น4ที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่แล้วก็ซิกแซกลงรอไปหาโลเดิมซึ่งมีโอกาสหลุดต่ำกว่านะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบล่างก็อาจจะมี1350นั่นแหละนะครับเป็นโลเดิมหรือระหว่างทางอาจจะมีสัก1360ก่อนนะครับ1350แล้วก็ด้านบนกรอบบนก็สักประมาณแถวโซนแบบ1380ถึงประมาณ1400อย่างเงี้ยนะครับเป็นกรอบบนที่ยังจำกัดอยู่ถ้าจะกลับมาเป็นบูต้องทะลุ1400ขึ้นมาก่อนนะครับมิฉะนั้นก็ยังเป็นแบร์อยู่ในทุกสัปดาห์แหละนะครับที่ตลาดอาจจะยังไม่ลงเท่าไหร่แต่ก็จุดสูงมันเต้นลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าฟื้นมาจากขาอยู่มันก็จะเป็นแบบภาพแบบเป็นแบร์นี่แหละนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวภาพพับเซตนะครับครับด้านของดอลลาร์นะครับ BSYO ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ยังมีโมเมนตัมแข็งได้อยู่นะครับไปที่ประมาณแถว105เนี่ยนะครับที่เป็นกรอบบนที่แบบรอขึ้นไปทดสอบได้อยู่นะครับก็มีโอกาสแข็งไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็กรอบล่างเนี่ยจะมีโซนประมาณแถว104 103.7อย่างเงี้ยหรือเป็นแบบสักประมาณจุดกึ่งกลางของกรอบก็ได้นะครับเป็นแบบมันเป็นแบบโซนที่เป็นแบบแนวรับอย่างเงี้ยนะครับย่อบ้างแต่ก็ถ้าไม่ต่ำกว่าก็จะเป็นขึ้นไปหาแบบกรอบบนได้นะครับดอลลาร์แข็งบาทก็จะเป็นภาพของการอ่อนค่านะครับก็จะไปเห็นเป้าที่มองนะประมาณ27อ่ะก็ยังได้อยู่อันนี้มันก็อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องละเพราะว่าเขาเก่งกันว่าในวันที่10เมษายนใช่ไหมกนง.อาจจะมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยอย่างนะครับก็ทำให้บาทมันอ่อนคันดิเฟตก็ยังคงดอกเบี้ยอยู่ก็มีโอกาสไปประมาณ37ได้นะครับข้างล่างนะครับโซนขอบล่างเนี่ยก็ตีอย่างนี้ก็ได้นะครับเส้นแบบเป็นอัพเทรนไลน์แล้วก็อาจจะแบบดูแถวเน็คไลน์เดิมที่แบบเบรกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอยู่ประมาณแถวแบบ36.2อย่างเงี้ยนะครับเป็นโซนขอบล่างสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับโมเมนตัมก็ยังอ่อนแล้วก็เป้าก็ประมาณ37ที่โอกาสอ่อนค่าไปได้นะครับมาที่ในส่วนของตัวทองนะครับก็ปรับตัวขึ้นแต่ก็ดูแล้วเป็นขึ้น5นะชุดเนี่ยเป็นแบบ1 2 3 4 5ก็สักประมาณ22 40 22 50น่ะดูแล้วน่าจะเป็นแบบกรอบบนที่แบบที่จำกัดก่อนนะครับหรือว่าลองตีแบบวัดแนวต้านโดนแบบตีฟิโบวัดแนวสวิงก็ได้นะครับจุดนี้ขึ้นพักแล้วก็ขึ้นต่อก็ยกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีตรงเนี้ยนะครับเส้นเทาความยาวเท่ากันพอดีเลยนะครับ
2255เป็นเป้าแล้วกันที่แบบอาจจะขึ้นมาละติดนะครับแล้วก็จะพักตัวของชุดนี้ละที่ขึ้นมา5ขึ้นย่อยนะครับย้อลงมาประมาณแบบเท่าไหร่2,200 2,150อีกทีหนึ่งเนี่ยที่เป็นโซนด้านล่างตรงเนี้ยนะครับอันนี้ทองก็มองอาจจะเอาไปจำกัดก่อนนะครับในระยะสั้นนะเพราะมันขึ้นมาครบ5ขึ้นย่อยแล้วพักตัวก่อนนะครับตัวด้านของราคาน้ำมันนะครับ WTI ก็ขึ้นมาแต่ก็น่าจะเจอแนวต้านแข็งๆตรงเนี้ยระดับ 61.8% อยู่ที่บริเวณประมาณใกล้ๆ84เหรียญนะครับที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นมาได้ตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะอัพไซด์แบบเริ่มจำกัดแถวๆเนี้ยนะครับสำหรับตัวที่ทางราคาน้ำมันกรอบล่างก็มีประมาณ80เหรียญ81ถ้าต่ำกว่าจะเริ่มเป็นสัญญาณลบละสำหรับตัวทิศทางของราคาน้ำมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอัปเดตสินทรัพย์ต่างๆในสัปดาห์หน้าที่มองกันครับครับผมนะครับอ่ะก็ยังมองเซ็ตยังเป็นแบร์อยู่นะพี่นะก็อย่างที่พี่ยองบอกคือตับไรก็ตามที่เซ็ตเองนะยังไม่สามารถที่จะผ่าน1,400ไปได้นะครับภาพเองเนี่ยก็ยังจะเป็นลักษณะของการเรียกได้ว่าอัพไซด์ยังจำกัดอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะที่อาจจะเรียกได้ว่าลงมาทดสอบโลเดิมนะครับหรือว่าอาจจะหลุดโลนะครับลงมาทำโลใหม่ก็เป็นได้นะครับโดยก็ประเมินนะครับในสัปดาห์หน้านะครับกรอบล่างนะครับก็มองไว้แถวสักแนวแรกก่อนก็คือ1360นะพี่เนาะถ้าว่าหลุดต่ำลงมาก็อาจจะลงมาทดสอบโลเดิมที่แถวๆสัก1350กันได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวกรอบบนนะครับก็คือมองไว้นะครับ1380นะครับแล้วก็ถัดไปก็คืออยู่ที่1,400จุดนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยนะฮะแนว1,400เนี่ยก็คือเป็นแนวสำคัญเลยนะครับถ้าหากว่าผ่านไปได้นะครับผ่าน1,400ไปได้เนี่ยภาพก็จะเป็นลักษณะของที่ดีขึ้นนะครับก็คือจะเป็นการเรียกว่าอาจจะเป็นการเปิดอัพไซด์ขึ้นมาเล็กๆนิดหนึ่งนะครับก็ทำให้เซตนั้นมีการขยับไปเล่นในกรอบบนมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่าน1,400นะครับก็ทำให้ภาพยังเป็นลักษณะของการอึมครึมกันแบบนี้กันต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะนะฮะก็ในส่วนของภาพเซตนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวสินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างตัวค่าเงินดอลลาร์เองนะครับก็อ่ะคงต้องไปดูอีกทีนึงนะครับว่ายังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวที่อาจจะมีโอกาสที่จะแข็งค่ากันขึ้นไปได้ต่อในส่วนของตัวเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินบาทเองกลับกันนะครับก็อาจจะกลับไปอ่อนค่าได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปได้ถึง37บาทต่อดอลลาร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอลุ้นนะฮะเรื่องของการประชุมกนง10เมษายนนี้นะครับผมซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับสัปดาห์ที่จะถึงตรงนี้นะครับก็วันศุกร์นะฮะวันที่5ก็จะมีการประกาศตัวเงินเฟ้อนะครับของบ้านเราด้วยก็ต้องถือว่าเป็นตัวอินดิเคเตอร์ชี้วัดอีกทางแล้วกันนะครับที่ว่าอาจจะเป็นการเดาใจทางด้านของคณะกรรมการกนง.นะครับว่าจะลงดอกเบี้ยนะครับตามที่หลายฝ่ายนะครับคาดหวังกันหรือเปล่านะครับผมส่วนทองนะฮะผมทองนี่ขึ้นจริงขึ้นจังเลยนะครับพี่หยองก็มองว่าอัพไซด์เองน่าจะเริ่มจำกัดแล้วนะครับใกล้ๆแถวๆสักบริเวณ2,250เหรียญตรงแถวเนี้ยนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการย่อตัวลงมานะครับเช่นเดียวกับน้ำมันนะครับที่ก็ขึ้นไปนะครับก็ตึงเริ่มจะตึงๆแล้วเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะอ่อนตัวกันลงมาได้นะครับในส่วนของตัวน้ำมันตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสัปดาห์หน้ายังเห็นนะครับเรื่องของอะไรดีดาวไซด์นะครับดาวไซด์ในหลายสินทรัพย์แล้วกันก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นนะครับตอนช่วงที่ตลาดเองยังอยู่ในภาวะอึมครึมแบบนี้อยู่นะครับหรือยังขึ้นก็ขึ้นลำบากนะครับอัพไซด์ก็โดนจำกัดมีความเสี่ยงทางลงด้วยนะครับเลยอยากให้พี่หยองนะครับฝากหุ้นหน่อยละกันนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนที่จะมาแนะนำกันบ้างนะครับสามตัวนะครับในสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงนี้นะครับควรที่จะรับมือกับตลาดนะกับหุ้นแบบไหนลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างครับพี่หยองครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับก็ครับจากที่ตลาดมันก็ดูไม่ค่อยไปไหนเนาะแบบจันลงอังคารพุธขึ้นเอาพฤหัสลงตอนแบบเราจะปิดราคาพอดีอย่างเงี้ยจริงพี่หยุดนะครับหยุดเทเลยนะพี่หยุดเทช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแก๊งสี่โมงมาก็เนี่ยทำให้มันก็ติดลบไปเล็กน้อยบางจากนะครับ2.2แต่ถ้าวันนี้วันศุกร์ก็ฟื้นมาก็เกือบเท่าเดิมแล้วนะครับติดล้อก็ลบไปเล็กน้อยนะครับช่องหนึ่งนะครับลบ 0.4% เดลต้าก็ดีที่มีตัวช็อตไงนะครับคอยแบบช่วยเกลี่ยไปก็เป็นบวกได้ 1% ก็ทำให้สบายที่แล้วติดลบไปเล็กน้อย 0.4% เนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบ
บางทีโฮไว้นะสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมหรือแค่แบบสัปดาห์นี้ยังแย่เนาะแบบสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยอ่ะนะครับต้องเล่นแบบเล่นสั้นๆมากอ่ะคือแบบกำไรแบบเท่าไหร่สองสามเปอร์เซ็นต์ก็เอาไปก่อนเถอะนะครับตลาดแบบนี้เนาะหาแบบทำมาหากินยากนะครับครับก็มาใช่นะครับมาสัปดาห์ใหม่เนี่ยก็จะมีตัวซื้อ2ตัวนะครับเอราวัณนี่ก็ลองดูแล้วกันแบบลงมาเยอะแล้วเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแล้วก็เอาลิสซิ่งตัวหนึ่ง MTC ที่ได้เซนิเมนต์บวกจากดอกเบี้ยที่น่าจะลดจากกนง.นะนะครับแล้วก็ยังช็อตอยู่เดลต้านะนะครับยังช็อตเดลต้าอยู่ก็มาดูตัวแรกก่อนละกันนะครับในส่วนของตัวโรงแรมเอราวัณนะครับมี RW ราคามันก็ปรับตัวลงมาแล้วก็เหมือนกับสร้างฐานได้นะครับแล้วสโตก็เริ่มตัดขึ้นอย่างเงี้ยตัวแท่งราคาก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลุ่มเส้นสั้นได้ละก็มีโอกาสไปแบบหาเส้นกลางยาวเหมือนกันตรงเนี้ยนะครับสักประมาณเป้าแบบ 4.82 4.84 อย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็รับจากตัวเนี้ย 4.7 นะครับต่ำกว่า 4.54 นะครับใช้เป็นจุดคัตลอสตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ดีต่อเนื่องแล้วก็ตัวนี้เอราวัณไตรมาส1ผลการดำเนินงานก็เป็นอาริซันด้วยนะครับก็จะเติบโตได้ดีนะครับก็ลองดูแล้วกันตัวนี้นะครับตัวแรกเอราวัณตัวที่2เป็น NPC นะครับก็ทางนี้น่าจะลดดอกเบี้ยนะนะครับน่าจะยอมลดแล้วล่ะนะครับครับแบบเหมือนให้แล้วไม่ลดไงแบบเหมือนรักษาฟอร์มไปละครั้งหนึ่งถูกไหมครับแบบดูแบบเฮ้ยเรายังมีเอกเทศในการพิจารณานโยบายการเงินอย่างเงี้ยท่ามกลางเสียงกดดันอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่จำเป็นแต่ครั้งนี้น่าจะแบบน่าจะมีโอกาสลดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มันฝืนกระแสไม่ไหวอ่ะนะครับก็ MPC เนี้ยน่าจะมีขึ้นอยู่แล้วเป็นแบบ1 2 3 4แล้วก็5แบบเนี้ยปรับตัวขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับก็เล่นระยะสั้นได้ลองดูแล้วกันนะครับจุดคัดก็คือแถวโลเดิม 44.75 ที่ทำไว้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี้ยสักประมาณเกือบ50บาทพี่ว่าได้ 49-50 บาทตรงเนี้ยน่าจะเป็นป้าของขึ้น5พอดีนะครับก็จะเป็นตัวที่2ที่ซื้อนะครับส่วนเดลต้าเนี่ยก็ยังเป็นช็อตอยู่เพราะว่าไอ้การขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันชนเริ่มชนเดลต้าแล้วอะนะครับเนี่ยประมาณแถวโซนประมาณ 74-75 ครับแล้วก็เริ่มแบบราคาเริ่มแบบชะลอตัวลงนะครับสโตร์เริ่มตัดลงแม็กดีขึ้นมาใกล้ซีโร่ไลน์แต่ว่ายังทะลุขึ้นผ่านแดนบวกไม่ได้อย่างเงี้ยก็เจอเป็นเดลต้าเหมือนกันนะฮะก็เลยน่าจะเป็นภาพของการแบบพักตัวแล้วก็ในภาพรวมอ่ะมันก็เหมือนยังขึ้นปรับลงอ่ะยังไม่ครบไงอาจจะเป็น1 2 3นี่เป็นช่วงขึ้น4อยู่เพื่อรอลงเป็น5อย่างเงี้ยแต่จะไม่ลงทีเดียวนะอาจจะแบบยักก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามชุดเนี้ยมันก็เด้งเป็น A B C เนี่ยมันจะครบแล้วไงต้องย่อลงมาก่อนก็เลยเป็นช็อตจุดคัทก็คือแบบแถวไฮเดิมอ่ะ 74.5 74.75 นะครับจะเป็นจุดคัทรอ 74.75 นะครับแล้วก็ด้านล่างมี70ถัดไปประมาณ68บาทนะครับเป็นจุดในการรอปิดทำกำไรนะครับอันนี้ก็เป็น3ตัวที่แนะนำในสัปดาห์หน้านะครับซื้อ2ตัวเอราวัณกับ NTC แล้วก็ช็อตตัวนึงคือเดลต้าครับผมครับผมนะครับก็เป็นกลยุทธ์ผสมผสานกันนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะที่เราก็ต้องมีทั้งหุ้นที่ขาซื้อนะครับแล้วก็หุ้นที่ช็อตเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะฮะก็พี่อยากก็ได้มีการวิเคราะห์ฐานะของจุดเข้าซื้อนะครับเป้าทำกำไรแล้วก็จุดคัทลอสกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าว่าฟังไม่ทันกันยังไงก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายๆเลยนะก็คือเข้าซื้อนะครับที่ราคาเปิดนะครับของวันจันทร์นะครับแล้วก็ไปขายที่ราคาปิดของวันพฤหัสนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่หยองนะครับเน้นย้ำไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าตลาดเองก็ช่วงนี้นี่โอ้โหถือยาวๆเนี่ยยากเหลือเกินนะครับคงต้องลดระยะเวลาในการถือบ้างนะครับถ้าหากว่าหุ้นที่เราถือเนี่ยเกิดมีกำไรขึ้นมาบ้างนะครับเปอร์เซ็นต์ 2% 3% นะก็ปิดสถานะนะครับไปบ้างนะครับล็อกกำไรกันไปบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าช่วงนี้นะฮะก็คือก็ถือยาวเนี่ยบางทีกำไรไม่เหลือจริงๆนะครับผมอย่าว่าถือยาวๆอย่างนี้เลยนะพี่นะบางทีในระหว่างวันเองอ่ะพี่ซื้อตอนเช้า
ตอนบ่ายขึ้นนะครับตอนเย็นเนี่ยกลับมาเท่าเดิมแหละนะครับผมต้องบอกว่าตลาดเองก็ผันผวนแล้วก็มีอาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็เรื่องของการแมเนจเมนต์นะครับเรื่องของการบริหารพอร์ตกันด้วยนะครับผมเอาละฮะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการ Bull or Bear Next Week นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 น.ทางยูทูบของ IndoSX กันครับสัปดาห์นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หยองด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผม